นี่คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังค์นะครับจากแพ็กเกจ3,200ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก็จะเหลือ1,170โอ้โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังค์เนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไนท์นะครับผมวันนี้หมีจะมาพาผ่านอีวาน15นะครับเพราะว่าตั๋วเพิ่งจะได้มาถึงขั้น15วันนี้ครับอันนี้มาตเตอรี่นะครับมีใช้ตามนี้นะครับโหว่าตั๋วจะถึงระดับ15นานมากครับว่าหมีจะถึงเนาะอันนี้ส่วนของใส่นะครับมีไม่ลง8ตัวก็คือมีคารินมีลูดี้มียอนฮีแล้วก็แฮร์รี่ฟ้าเมลิซ่านะครับแล้วก็เชหลักๆที่มีใช้แล้วก็เซรีน่าเนาะเมลิซ่าเซรีน่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนอ่ะถ้าไม่มีตัวคีย์จริงๆเอาเป็นเซรีน่าไอ้เมลิซ่าขาวมาช่วยก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาลงดันอีวานนะครับมีจะใช้ตัวตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถจัดได้ถ้าเกิดเพื่อนๆตอนที่ผ่านมาเลือกวันเดอร์เนี่ยเอาวันเดอร์มาแทนยอนฮีก็ได้ครับก็หมีบอกแล้วว่าวันเดอร์มันคุ้มเอามาลงดันอีวานก็ได้ดันเซอินก็ได้กิลวอร์ก็ได้ทุกอย่างเลยแต่บางคนก็เป็นเรื่องหมีก็เนาะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเริ่มมาแล้วครับก็ให้เรากดรวมกลุ่มก่อนเลยนะครับพยายามให้รวมกลุ่มกันนะครับอย่าแยกเนาะเพราะว่าเราอ่ะเล่นดันเนี่ยเราแค่เน้นยืครับอย่าตายเร็วแค่นั้นพอครับเราก็นวดเราเน้นมังกรก่อนนะเพราะว่ามังกรมันตีแรงอ่ะแล้วก็พยายามเอาลูดี้ยืนข้างหน้าไว้มารับดาเมจเนาะเพื่อนเพื่อนไม่มีลูดี้บวกก็เราลูดี้แดงก็ผ่านครับแต่นี้มีลูดี้บวกก็พอมันขึ้นชื่อล็อกใครก็เราไปกดที่ตัวเห็นไหมครับตรงข้างบนบอสเห็นไหมมันจะล็อกยอนฮีเราก็เอาน้องในคนที่โดนล็อกในแยกออกมาอย่าให้รวมอยู่กับเพื่อนนะครับไม่งั้นสกิลโดนมันจะแชร์ดาเมจกันตายหมดเลยเนาะให้เราเล่นคีย์หลักๆคือให้โรลูดี้กลางโล่แล้วก็ให้เชเนี่ยอันติเล่นเหมือนเดิมเลยครับพอเวลาเรากําลังโดนลุมอย่างเงี้ยก็ให้เราเอาลูดี้เนี่ยกลางโล่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยครับดันเนี้ยเอาง่ายๆดันเนี้ยเล่นเน้นน่ะมีตัวหมู่ดาเมจยิงอย่างยอนฮี1ตัวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นซับหมดเลยก็ได้ครับขอเอาแน่ๆคืออย่าให้เราตายครับเน้นยืนนานเย็นถึกอ่ะจริงๆมัตเตอรี่เพื่อนๆจะปรับเป็นเน้นเป็นถึกก็ได้นะแต่ของหมีว่ายืนได้ไงหมีก็เลยเอาเป็นดาเมจเนาะเครื่องประดับเนี่ยแล้วแต่เราจะใส่เลยก็ได้ครับคือเอาเน้นถึกๆไปเนี่ยมาล็อกเซเลน่าหมีก็จะมากดที่เซเลน่าแล้วกดแยกกลุ่มเดินออกมาแค่นั้นเองครับดันนี้ได้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวหมีจะมารีวิวด้วยนะว่าดันเนี้ยทำไมเราลงแล้วเราไปเอาเศษหินเขียวทำไมเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีสร้างของรักให้ดูเนาะสำหรับเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะหมีก็จะพยายามรวมกลุ่มนะครับเอาง่ายๆเรารวมกลุ่มกันตลอดเลยครับมีแค่ตอนที่มันล็อกใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เอาคนนั้นเนี่ยเดินแยกออกมาจากปาร์ตี้แค่นั้นเองครับทุกคนก็จะไม่ตายเนาะนี่เนี่ยครับเราก็หลอยต่อไปเรื่อยๆเลยครับพยายามนะ AoE ที่บอสยิงลงมาก็ให้เราพยายามวิ่งฉีกหลบเนาะให้เรารวมกลุ่มกันไว้พอมันเข้ามาเราก็อัดไปเรื่อยๆเนาะเห็นหลอดไหมครับเนี่ยเราแค่พยายามถ่วงอะหลอดให้ฟรีเน่100%เราก็ผ่านละต่อให้เราตายหมดอะเหลือคนนึงเราก็ผ่านอย่างหมีอย่างเงี้ยเหลือหมียอมตายเหลือคนเดียวเห็นไหมก็ผ่านเห็นไหมคือดันอีวาน15ไม่มีอะไรเลยครับหลักๆก็คือว่าให้ปาร์ตี้เราอ่ะยืนได้1 2ก็คือพยายามหลบ AoE มันที่เวลาที่มันล็อกหัวใครก็เอาคนนั้นเดินแยกออกมาแค่นี้ก็ผ่านแล้วครับผ่านระดับดัน15เราจะได้เศษสีเขียวเนี่ยเป็นประมาณ8ชิ้นให้เพื่อนๆผ่านครั้งหนึ่งให้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาออโต้ทิ้งเลยเนาะแต่อย่างที่บอกแหละตัวดันอีวานมันได้ยากมากเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะปกติถ้ามันฟาร์มแผนที่มันก็จะมีดรอปนะอันนี้ไม่มีดรอปเลยเหมือนไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เดฟเขาเล่นอะไรกันอยู่เนาะหมีก็ไม่ค่อยได้ตามเซเว่นไนท์ตอนนี้หมีไปติดอีเดนลิงกำลังทำไกด์โหจะครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเซเว่นไนท์มีอะไรอัปเดตหมีก็มาเล่นยาวเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรอัปเดตเนาะอันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับเดี๋ยวหมีจะมาสอนทำนะครับว่าของรักทำยังไงใช้เศษสีเขียวตะเกียรวมกันให้ได้100เดี๋ยวมีจะแปะของใกล้เกาหลีมาให้ดูเลยเนาะว่าเพื่อนเพื่อนต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะเพราะว่าถ้าดันอีวานมาเร็วๆเนี้ยอีกไม่นานมันก็จะทําให้เราสร้างของหลักได้เราต้องเตรียมตัวครับอย่างน้อยเราต้องมีเศษตัวแดงเนี่ยมันจะใช้เศษอยู่20ชิ้นถ้าเป็นตัวฟ้าจะ30เดี๋ยวมีให้ดูเลยครับเห็นไหมเนี่ยพอเราผ่านมาระดับ15เราได้เศษเขียว8ให้เรารวบรวมเนี่ยให้ได้100เราจะกดสร้างเห็นตรงขวาบนไหมฮะเราจะได้เป็นคริสตัลสีเขียวก้อนใหญ่มาคริสตัลสีเขียวก้อนใหญ่ก็เอามารวมกับตังแล้วก็เหล็ก
อย่างละ10เห็นไหมฮะเห็นรูปเห็นข้อ2ไหมฮะเราก็จะเท่ากับสร้างขวดได้ขวดหนึ่งแล้วก็เอาขวดในไปตีบวก15แล้วถ้าสมมุติเราจะทําของลักยอนฮีเห็นไหมเราก็เอาเนี่ยเมล็ดเนี่ยสีแดงเนี่ยเอามาบวกขวดแล้วก็บวกตังหนึ่งแล้วเราก็จะได้ของลักของยอนฮีมาเลยแค่นั้นเองครับแต่ว่าสีตัวละครสีเนี่ยก็จะต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวละครสีแดงใช้เศษ20ตัวสีฟ้าใช้เศษ30ตัวสีเขียวใช้เศษ40เนาะเดี๋ยวหมีจะเข้าเกาหลีไปกดดูเศษให้ดูด้วยนะครับไอ้เมล็ดสีแดงเนี่ยคงไม่ต้องบอกเนาะได้จากการย่อยของแดงเราฟาร์มจากแมปสมบัติอะของอะไรเหลือๆเราก็ย่อยไปแค่นั้นเองครับอย่างอื่นก็เศษสีเขียวเราก็มาหาจากดันอีวาเนาะพยายามให้เพื่อนๆทุกคนผ่านระดับ15ให้ได้นะครับเพราะว่าผ่านได้เนี่ยถ้าเรากดกล่องเนี่ยได้เศษสีเขียวเราจะได้8ชิ้นให้เรารวบรวมให้ได้100ชิ้นเราก็ได้เป็นผลึกใหญ่เขียวผลึกใหญ่เขียวบวกตัง400,000แล้วก็บวกหินเหล็กก้าเนี่ยเราก็จะได้ขวดแล้วก็เราเอาขวดไปตีบวกให้บวก15แค่นั้นเองครับที่สําคัญตอนนี้คือเพื่อนๆตอนนี้ตัวคีย์เพื่อนๆเต็มเลยว่า50แล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมแลกเศษนะเราจะต้องมีตัวแดงเนี่ยทุกตัวเลยครับที่เราใช้เป็นคีย์หลักเนี่ยเราแลกเศษทิ้งไว้เลยอย่างละ20เนาะอ่ะอย่างเช่นโคแดงหมีอย่างเงี้ย50แล้วใช่ป่ะหมีก็ต้องแลกเศษทิ้งเนี่ยได้20เพราะว่าถ้าระบบของรักเข้ามาเนี่ยโคแดงหมีก็จะได้มีของรักเลยไล่ยิงตุมตามเนาะอีวานก็เหมือนกันครับอีวานบวกนะในนี้ผมพูดถึงตัวที่เราใช้หลักบ่อยๆอย่างคาลินก็ควรครับไอรีนก็ควรนะเพราะว่าไอรีนมันเป็นตัวที่เราเอาไป PVP เล่นยาวๆได้อยู่แล้วครับอันนี้คือมีแนะนำเนาะแล้วก็ดีบวกเนี่ยไม่ต้องบอกเนาะเราควรจะซื้อเศษทิ้งไว้แต่ว่าของเกาหลีนี่หมียังไม่เห็นของนักของรูดี้บวกนะยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เข้าหรือยังเพราะหมีก็ไม่ได้เข้านานแล้วเพราะว่าตอนนี้หมีคงจะเล่นแต่เซฟซีไปเลยเพราะว่าเซฟซีตอนนี้อีกไม่นานก็น่าจะไล่เกาหลีทันแล้วแหละก็เลยคิดว่าคงไม่มาเล่นเซฟเกาหลีแล้วเนาะก็เลยจะมาแนะนำคร่าวๆในการทำของนะครับก็คือว่าเพื่อนๆที่มีตัวคีย์หลักเนี่ยทุกตัวเลยว่า50แล้วก็อย่าลืมซื้อเศษอีก20แล้วเราก็ตอนนี้ที่เราควรจะต้องลงจริงๆคือดันอีวานครับลงให้ได้ระดับ15เพราะว่าผ่าน1ครั้งเนี่ยมีโอกาสได้เศษเขียว8ถูกไหมฮะให้เราอ่ะโอ้โหเราหายาวเลยกว่าจะครบ100เพราะว่าเราจะต้องหาของรักเนี่ยขวดสีฟ้าเนี่ยทั้งหมดกับตัวละครที่เราใช้ประจำอย่างคาลินคิดแดงอย่างเงี้ยลูดี้อย่างเงี้ยโคแดงอีวานบวกพวกนี้ต้องใช้ประจำครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราควรต้องเก็บเศษทิ้งละอย่าง20แล้วเราควรจะต้องหาของรักคือขวดฟ้ารอไว้เลยครับตอนนี้มันยังสร้างไม่ได้แต่ว่าเราควรจะตีเราก็คิดตีไปเลยว่า100เศษสีเขียวเนี่ยก็คือขวดฟ้า1อันหมีพูดถูกไหมก็ง่ายๆสมมติแล้วถ้าเรามี5ตัวเราก็ต้องมี500เศษเพราะเราต้องทำขวดฟ้า5ขวดหมีพูดถูกไหมคีย์หลักๆเอาแล้วทำไมหมีถึงบอกว่าให้ทำของรักให้เราเตรียมพร้อมเราทำของรักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทําเป็นของรักแล้วบวก20เป็นของแดงได้เนี่ยมันจะมีสกิลบวกด้วยแล้วก็บวกพลังต่อสู้ขึ้นโคตรมหาศาลเลยถ้าเราใส่4ตัวนะหูพลังแบบขึ้นทํามันถามว่าขึ้นแล้วมันมีอะไรดีมันจะทําให้เราผ่านบอส PVE ในอนาคตง่ายขึ้นมากครับแล้วก็ PVP ก็ได้เปรียบ PVE ในอนาคตเนี่ยมันจะมีเลือดบอสเนี่ย80ล้าน180ล้านแล้วก็240ล้านเนี่ยเร็วๆเนี่ยแหละมีคิดว่าไม่เกิน2เดือนเนี่ยมันน่าจะเอาหมดอะโลเข้ามาแล้วแหละแล้วเพื่อนๆเต็มตัวเตรียมใจได้เลยครับโหมดนี้คืออย่างเพื่อนๆบางคนบ่นว่าโหมดยากมากนี่ยากมากใช่ไหมเดี๋ยวลองไปเล่นหมดอะโลดูครับอันนั้นแหละของจริงครับมันจะทําให้เกมโคตรเครียดเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่เตรียมตัวมาก่อนนะแล้วอยู่ดีแบบไปลองเล่นหมดอะโลนะโอ้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอย่างเพื่อนๆบางคนบ่นให้หมีฟังว่าเนี่ยมอนสเตอร์กลางทางพี่หมีขาพี่หมีครับโอ้โหมันตบรูดี้ผมตายเป็นผักเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกีกี้ครับระดับนรกครับผมมันตบทีเดียวครึ่งหลอดครับบอสเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่อัดแทงดีๆนะแทงโดนอ่ะทีเดียวตายถ้าแทงโดนทีเดียวตายเนี่ยดาเมจกับซับเราก็ตายตามเลยครับเพราะว่าคนที่ยืนได้มันคือแทงครับมีถึงบอกว่าตอนนี้ให้เราเตรียมตัวได้เลยครับว่าของรักเราควรต้องทำเนาะคือเราเตรียมตัวไว้เลยอย่างน้อย4ตัวหลักเราก็ต้องมีเศษสีเขียวทั้งหมด400เศษเพราะเราต้องทำขวดฟ้า4ขวดถูกไหมแล้วพอเราทำขวดฟ้า4ขวดเราก็ตีบวกไป15แล้วเราก็ต้องมีเศษของตัวละครแดง20ถ้าเกิดเป็นตัวฟ้าเนี่ยมีแนะนําว่าน้องเชเนี่ยเราแลกรอไว้เลยเว้ยเชฟ้าเป็นตัวที่ยังไงเราต้องใช้ยาวเดี๋ยวเราต้องมาเอาไปผ่านดันระดับ15เราผ่านระดับดัน15เนี่ยใช้เชทุกด่านเลยเว้ยเพราะว่าบอสตายยากมากเราจําเป็นต้องมีตัวเร่งดาเมจเลยอะแบบพอโคแดงคิดแดงอีวานอย่างเงี้ยอันติไปก็เชก็อันติต่อเลยไอ้สามตัวนี้ก็ตีตีแป๊บเดียวก็อันติสามตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยบอสถึงจะตายทันครับไม่งั้นไม่ทันเวลานะอันนี้หมีพูดเลยอันนี้ตัวฟ้าหลักๆก็อย่างที่หมีบอกคือเชครับเราแลกเศษรออย่างเซเลน่าอย่างเงี้ยเซเลน่าเมลิซาพวกเนี้ยครับรอเศษรอได้เลยมันช่วยได้จริงๆก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสําหรับการ
รีวิววิธีผ่านดันอีวาน15เนาะแล้วก็การทําของรักนะอันนี้มีพูดถึงอนาคตเลยจริงๆว่าจะทําเป็นคลิปแยกอยู่แต่ว่าดันอีวาน15มันก็ไม่ได้ยากมากใช่ไหมก็เลยแบบโอ้มันก็มีเวลาเหลือเยอะมีก็เลยมาลงอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะสำหรับ7-9-2นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้หมีทำอะไรก็ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับบอกหมีได้หมีไม่กัดหมีเป็นคนคุยง่ายอยากให้หมีพี่มีอยากรีวิวด้วยพี่มีอะไรว่ามาเลยครับเดี๋ยวหมีจัดให้เลยครับหมีเป็นคนคุยง่ายอยากได้อะไรบอกเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับ7-9-2ตอนหน้าแผ่นเนี้ยเนาะยังไงก็รักทุกคนนะครับสวัสดีนะครับพี่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลัสติช็อปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนเพื่อนไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ3,200เหลือ2,340 1,600เหลือ1,170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็1,000บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็กอะอิลัสติช็อปอะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5,000,000%เพราะว่าพี่หมีอ่ะเคยแนะนำคนอ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็น100 คนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิลัสติช็อกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ